สวัสดีค่ะอัปเดตตลาดเช้านี้กับอาจารย์นิพนธ์กันเลยนะคะตลาดเปิดในแดนบวกเล็กๆน้อยๆเขาเรียกว่ากรอบแคบๆนะคะอาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะก็ตลาดหุ้นไทยเองก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะไม่ได้เปลี่ยนจากการพูดเมื่อต้นปีนะฮะกลยุทธ์ก็เหมือนเดิมอยู่ครับแต่สิ่งที่จะบอกก็คือก็ยังมองไม่เห็นว่าตลาดหุ้นไทยจะลงแรงในเดือนเมษาได้ไงนะฮะค่ะก็ถ้าจะลงเนี่ยก็จะมีเหตุอยู่สองเรื่องนะฮะคือผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับมันลดลงเยอะนะฮะจากเหตุอะไรไม่ทราบนะฮะแล้วก็เดือนเมษาก็ธนาคารก็เอ็กดีด้วยนะฮะกำไรออกมาไม่ดีด้วยนะฮะถ้าเอ็กดีกำไรออกมาดีอันนี้ก็อาจจะไม่ลงนะฮะอาจจะลงวันเอ็กแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่ครับเพราะมันเวลาใกล้เคียงกันมากประมาณวันที่20นะ20เมษาหลังสงกรานต์เนี่ยธนาคารนี้ก็จะประกาศผลการดำเนินงานนะฮะถ้ากำไรออกมาไม่ดีนะครับแล้ว XD ด้วย XD น่ะมันจะดึงราคาลงไปที่ SCB ใช่ไหมก็จะดึงเซ็ตลงแล้วน้ำมันลงแรงด้วยเนี่ยที่มันถึงจะบอกได้ว่าเซ็ตจะลงแรงนะในเดือนเมษาแต่ถ้าไม่มีเหตุแบบนี้มันเหลือเหตุเดียวคือสงครามโลกฮะไม่มีเหตุอื่นถ้าเกิดสงครามโลกก็ไม่ลงเฉพาะตลาดหุ้นไทยครับนะครับเกิดสงครามโลกไม่มีการรอซื้ออะไรนะฮะไม่ว่าตลาดหุ้นไหนใช่ไหมไม่มีการรอซื้อหรอกนะฮะมันก็ตกใจกันก่อนมันก็ทิ้งกันระเนระนาดไปหมดละนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปวิเคราะห์ว่าตลาดหุ้นไทยจะลงแรงเดือนเมษานะค่ะมันไม่มีเหตุนะฮะสำคัญก็คือว่าเราอะปีหุ้นในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะแล้วตามที่เราใช้กลยุทธ์ของเรามาก็คือมันจะไม่เป็นขาขึ้นนะฮะเราก็จะไม่เพิ่มน้ำหนักการลงทุนอาจจะมีอยู่30%ก็ยังมีอยู่อาจจะเหลือ10%นะครับขายไปเบื่อไปเมืองนอกบ้างไปเล่นคริปโตบ้างนะฮะตามระบบของเราอะนะฮะเราก็มีในตลาดหุ้นไทยไม่ได้เยอะอยู่แล้วเราแค่เฝ้าดูมันนะซึ่งในตลาดหุ้นไทยเราอาจจะซื้อตามมาอาจจะเป็นเสี่ยวหมี่เอ็ดอีทอะไรครับเสี่ยวหมี่ก็ขึ้นได้ดีไงหรือว่าเราอาจจะไปที่ E1FU อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเงินดอลลาร์นะฮะไอ้เกี่ยวข้องกับค่าเงินนะฮะของเงินบาทนะฮะกับเงินดองอะไรเงี้ยนะครับก็ยังถือต่อได้อยู่ในเวียดนามนะฮะหรือคุณจะไป DRDIX นะฮะก็ยังไปได้อยู่นะแต่พูดถึงตลาดหุ้นไทยโดยหุ้นไทยล้วนๆเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยไม่เยอะหรอกนะฮะมันไม่ใช่เคาะอะไรยากนะฮะมันก็ไม่ได้ผิดธรรมชาติอะไรที่มันไม่ขึ้นมันก็หุ้นในดาวโจนส์นะฮะมันก็เป็นแบบเนี้ยที่มันไม่ใช่หุ้นเทคในอเมริกาไม่จะเป็นดาวโจนส์ขึ้น Nasdaq S&P 500มันขึ้นมาจากหุ้นนะครับเราจะเรียกว่า7นางฟ้านะครับแต่นางฟ้าตัวน่ะมันต้องถอดออกไปละเพราะข้อที่จริงคือ Tesla ไม่ได้ทําให้หุ้นอเมริกาขึ้นนะฮะมันเป็นหุ้นใหญ่อีกหลายตัวที่มันขึ้นมานะฮะอย่างลินลี่นะฮะหุ้นยาอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นมาดึงให้ไอ้ Nasdaq ขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ต้องเข้าใจแต่หุ้นเรามีอะไรฮะสายการบินสนามบินนะฮะจะขึ้นจะลงเซ็ตเดลต้านะฮะปตท.นะฮะก็วนเวียนอยู่แค่นี้ในการวิเคราะห์จนกระทั่งไม่รู้จะวิเคราะห์อะไรนะเหมือนกับมาเล่าหุ้นให้ฟังนะฮะว่าเออมันเป็นแบบนี้เหมือนรายงานข่าวนะไม่ใช่การวิเคราะห์นะฮะถ้าจะวิเคราะห์ก็ต้องดูว่าเฮ้ยในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยซึ่งมันพอที่จะไปอิงก็ต่างประเทศเนี่ยปัจจัยทางด้านต่างประเทศเรื่องของ AI เรื่องอะไรเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสนะอย่าง KCE ทำ PCB ใช่ไหมครับค่ะแผงที่เป็นแผงวงจรเนี่ยนะฮะก็การผลิตชิปเนี่ยมันจะเริ่มจากการทำแผ่นเวเฟอร์นะฮะยิงลายเข้าไปอะไรเข้าไปทำเป็นชิปแล้วก็มีการออกแบบไปพิมพ์ลายออกมานะครับแล้วก็ส่งไปผลิตชิปเสร็จนะครับก็จะมีเอาไปลงแผ่น PCB นึกออกไหมฮะค่ะมันก็อยู่ท้ายเนาะมันออกอยู่ท้ายอ่ะแต่ราคามันลงมาแล้วกำไรไม่ดีแสดงว่าเฮ้ยมันไอ้เคซีมันก็สื่อสารเรียนนะว่ามันไม่มีออเดอร์เข้ามาแสดงว่าไอ้ล็อตของชิปที่ออกไปรถเนี่ยที่อยู่บนแผ่น PCB ของหลายอย่างเนี่ยมันสต็อกเต็มไหมนึกออกไหมฮะค่ะ
นึกออเกค่ะพราะถ้าใหม่มันก็สั่งแผ่น PCB จาก KCE ใหม่มันก็ไม่ต่างกับฮาน่านะฮะหรือว่าเดลต้าซึ่งมันอยู่ของเรามันเหมือนก็มันอยู่เป็นส่วนท้ายๆนะครับออย่างคุณก่อนแผ่น PCB คุณก็ต้องมี power supply เลยนี่มันก็เป็นเดลต้าใช่ไหมฮะค่ะนะครับสุดท้ายของฮาน่าก็รับประกอบเข้ามาอยู่ในแผ่น PCB แล้วเนี่ยเราก็เขียนว่าไอ้นี่เป็นอยู่ช่วงท้ายๆนะช่วงท้ายๆของไอ้ตัวของเซมิคอนดักเตอร์นะฮะซึ่งมันก็เป็นสัญญาณนะฮะวันนี้ถ้าเราเห็น KCE มันกลับขึ้นมาใหม่แสดงว่าอ๋อการผลิตชิปรุ่นใหม่เนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไปดูว่าเฮ้ยมันชิปรุ่นใหม่มีผลิตไหมค่ะชิปรุ่นใหม่นะครับมันก็ต้องวางบนแผ่น CB ที่ใหม่ๆนะฮะก็มันก็จะเป็นทำให้ไอ้ปุ่มพวกนี้มันสามารถที่จะขึ้นกลับไปได้ใหม่นะฮะอันเนี้ยเราต้องเข้าใจวงจรของเพราะนั้นเนี่ยก็บอกเลยครับว่า KCE HANA มันเทวดาอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่มันเป็นไม่ใช่ตัวทรัพย์สินทางปัญญานะครับแล้วก็พอเขามีแบบใหม่แล้วคุณก็ต้องทำแผ่น PCB ใหม่ก็ต้องออกแบบแล้วก็ทดลองทำนะฮะเพราะคุณเป็นคนสุดท้ายอ่ะนึกไหมฮะHANA อาจจะท้ายกว่าไปประกอบอีกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจไซเคิลวงจรของมันนะครับว่าเราเป็นส่วนที่อยู่ในสุดท้ายสุดนะครับไม่ได้ส่วนที่อยู่ในส่วนที่ใช้ที่มี value สูงนะครับแต่ถ้ามันมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าอ่ะจุดมาละนะฮะจุดเริ่มต้นของการขายชิปรุ่นใหม่ๆก็เริ่มมาแล้วนะครับการขึ้นของกลุ่มนี้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามไปมันเร็วนะฮะมันเร็วพวกนี้มันจะค่อนข้างเร็วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะฮะนะครับเราจะรู้ว่าช่วงนี้เราจะไปเก็บไหมอะไรเงี้ยนะครับก็เราอาจจะได้ยินว่ามีการผลิตชิปใหม่ๆนะในอุตสาหกรรมต่างๆนะฮะอุตสาหกรรมรถยนต์มันต้องการชิปรุ่นใหม่ๆไหมหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับเราได้ยินการมาของควอนตัมเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะครับเราได้ยินไอ้เรื่องของชิปรุ่นใหม่ๆที่ใช้ในรถยนต์ทำให้รถยนต์มันสามารถที่จะขับด้วยตัวเองอะไรเงี้ยอันนี้มันต้องใช้ PCB ใหม่หมดเลยนะก็ต้องรู้นะครับไม่ใช่ว่าตามนักวิเคราะห์แล้วก็มีความรู้เองเราถึงจะแล้วเราก็อ่านค่าผ่านเทคนิคเราก็จะพอรู้ละนะอันนี้ก็เป็นตลาดหุ้นไทยไม่มีอะไรมากส่วนอื่นมันก็เป็นไปตาม GDP ไม่โตไม่คาดหวังอะไรมากนะฮะแต่ไอ้คาดหวังเรื่องของการเก็งกำไรในกลุ่มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก็ต้องดู CK นะมีตัวเดียวนะฮะที่ดูดีฮะเราชอบไหมล่ะอย่างสมมติว่าพี่เนี่ยพี่มีเดลต้าอยู่แล้วพี่จะไปซื้อ CK ไหมพี่ถามอะถามหมวยมันคนละเรื่องอะมันคนละเรื่องแต่ว่ามันคนละเรารู้ๆอยู่ว่าอีกแล้ว CK เขาก็เป็นพวกสาธารณูปโภคใช่ไหมค่ะเป็นอินฟราสตรัคเจอร์อ่ะมันก็มีโอกาสจะขึ้นนะฮะถ้าเราจะไปเล่นเกาะเขาสร้างเลยแล้วก็ไปเล่นสเต็กใช่ไหมฮะค่ะไปเล่นสเต็กมันก็ไม่มีผลงานอะไรมาเลยเพราะเขาไม่ประมูลงานไม่อะไรเลยนะฮะมันก็จะเลือกตัวไหนล่ะเหลือตัวเดียวถ้าเราอยากจะเล่นในตลาดหุ้นไทยไม่มีวิเคราะห์อะไรยากเลยไม่ได้มีหุ้นอะไรใหม่ๆเลยนะฮะนะครับทั้งหมดเนี่ยถูกครอบงำโดยคอมโมดิตี้กับ OEM การรับจ้างผลิตเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ค้าปลีกนะฮะ เริ่มมีนักวิเคราะห์รุ่นน้องบางคนมันถามว่าหุ้นบางตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าตลาดมาทำไมหมดเข้าใจไหมครับนี่ก็ไม่มีธุรกิจก็ไม่ได้มีอะไรจะต้องการทุนเพิ่มแต่เข้าตลาดเข้าสงสัยจะเข้ามาทำไมไงก็สรุปก็เข้ามาปั่นเนี่ยถูกไหมฮะคือหลายๆคนเริ่มกล้าพูดเหมือนพี่แล้วว่าเฮ้ยคุณเอาหุ้นอะไรเข้ามาในตลาดเนี่ยใช่ไหมค่ะแล้วเข้ามาทำไมนะสิ่งที่ควรจะไปแก้ไขก็คือไอ้ตราสารต่างๆเนี่ยที่มันเทรดในตลาดโลกอ่ะนะฮะคุณเปิดการเทรดให้ตรงเวลาคุณไปขยายเวลาทำไมครึ่งชั่วโมงเนี่ยตอนบ่ายมันได้อะไร มันได้เลยเหรอรู้สึกจะเริ่ม25นี้ป่ะคะมันได้เลยท้ายของตลาดยุโรปมันต้องเลื่อนออกไปวันนี้ที่มีปัญหาการเทรดเนี่ยหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาเทรดของเราเนี่ยมันเป็นเวลาเราแต่ถามว่า DR ที่อยู่ในยุโรปอ่ะคุณมาซื้อขายตอนเช้ามันได้อะไรอ่ะของจีนมันโอเคแต่ DR ในยุโรปนะครับ DR ที่เป็นหุ้นในยุโรปนะครับRSML นะฮะหรือวีตองพวกเนี้ยนะฮะ
คุณซื้อในตลาดหุ้นไทยจะมาซื้อได้แต่ตลาดยุโรปยังไม่ได้เปิดไงมาเปิดบ่ายสามไงคุณควรจะไปขยายเวลาให้ไปถึง6 โมงไม่ให้ไปครอบยุโรปอ่ะนึกออกไหมก็ให้เราไม่เราต้องขายในเวลาเราแบบเนี้ยก็ถามว่าตลาดหลักทรัพย์คุณทำอะไรกันอยู่นะฮะทำไมคุณไม่เซิร์ฟคนใช้บริการมันถึงเราขาขายอะหมวยเราต้องเซิร์ฟลูกค้าเราใช่ไหมแล้วตลาดหลักทรัพย์ก็ยืนอยู่ได้เพราะอะไรฮะมันอาจจะยุ่งยากแต่มันมีขบวนการจัดการสามารถจะเอาไม่ต้องใช้คนอะสมัยนี้นะครับตลาดหลักทรัพย์ก็คือเซิร์ฟเวอร์อะถูกไหมตั้งออโต้ไปเลยไปมีคุณควบคุมเซิร์ฟเวอร์ไปมันก็ตลาดหลักทรัพย์แล้วนะฮะมันมีอะไรอยู่แล้วไปพันกับธนาคารพาณิชย์ธนาคารวันนี้ก็ปิดกี่โมงอ่ะอ้างธนาคารพาณิชย์ธนาคารนี้ก็ปิดกี่โมงบ้านเราทุ่มหนึ่งในห้างก็เปิดกี่โมงนะในห้างปิดกี่โมงอ่ะเปิด11 โมงปิดทุ่มค่ะแล้วก็ขายเวลาไปถึงทุ่มในเวลานะแล้วแบงค์เนี่ยถามว่าเขาก็เปิดแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะปิดชั่วคราวในเคลียร์ลิ่งของธนาคารใช่ไหมใช่ปรากฏช่วงไหนอ่ะนะครับช่วงเวลาก็เป็นเรื่องการโอนเงินเข้าออกตัดบัญชีก็2 ชั่วโมงตอนเคลียร์ลิ่งอย่างมากก็2 ชั่วโมงนะฮะก็จบไปยุ่งมากๆก็เอามาสิบล็อกเชนมาเคลียร์ลิ่งดิถูกไหม10 นาทีก็จบแล้วเคลียร์ลิ่งของระบบธนาคารไม่มีเหตุข้ออ้างอะไรเลยที่จะไม่เปิดนะฮะหรือไม่ก็เป็นแค่บาลานซ์เครดิตบาลานซ์ไปเลยทีบวกศูนย์ใช่ไหมก็จะติดเรื่องระบบธนาคารอย่างเดียวใช่ไหมครับธนาคารเคลียร์ลิ่งเนี่ยเคลียร์ลิ่งก็ใช้ระบบบล็อกเชนก็10 นาทีก็จบทุกอย่างมันก็แก้ไขได้นะครับแล้วถามว่าแล้วคุณให้ทำ DR มาทำไม DR ในยุโรปอ่ะคุณเปิดมาทำไมเวลาเทรดเนี่ยมันไม่ตรงกับเวลาที่หุ้นมันวิ่งในต่างประเทศใช่ไหมแล้วคุณจะเปิดมาทำไมไอ้โบรกเกอร์ก็ต้องการค่าคอมต้องการนู่นนี่นั่นแต่เวลาเทรดก็เทรดไม่ได้เพราะเขาไม่มีราคาอ้างอิงเพราะมันปิดอยู่มันนอนอยู่ในยุโรปตอนเนี้ยนะครับดีอาร์บางตัวก็จดลิงก์ใน2 ตลาดนะฮะอย่าง LVBS มันก็ลิงก์ในตลาดหุ้นนิวยอร์กด้วยใช่ไหมก็คือมันก็วิ่งด้วยอ่ะแต่คุณซื้อดีอาร์มันได้ไหมไม่ได้เพราะตลาดหุ้นไทยมันปิดมันไม่มีเซสชันกลางคืนเหมือน DIX ถูกไหมฮะเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ของเราหรือว่าปัญหาที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคือพี่กำลังว่าไอ้ระบบกลไกที่เป็นระบบรัฐตอนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ่วงความเจริญของทุกระบบของประเทศชาติเลยนะมันถ่วงมากเลยมันทำให้นักลงทุนเราต้องเสียหายหลายครั้งละจากการเทรดทองที่ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเราปิดสกังมันเลือกที่ต้องเสียหายและป้องกันตัวเองไม่ได้แต่เขาป้องกันตัวเองที่เรียกมาจิ้นเหล่าสูงๆใช่ไหมมันที่ซื้อทองคำแท่งนะมันโกลฟิวเจอร์นะครับเลเวอเรจมัน20 เท่าน่ะแล้วคุณก็ว่าไม่มีคนเทรดที่ไทยเขาก็ข้ามไปเทรดที่ต่างประเทศก็หมดคุณก็เอามาอีกเก็บภาษีแม่งเลยแม่งดีไม่ตัดเทรดต่างประเทศไทยเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของภาครัฐเลยนะครับเป็นอุปสรรคเลยอ่ะคุณบอกเขาคือถ้าจะไม่ให้ไม่ทำเนี่ยมันก็มีเหตุผลเยอะแยะคุณก็อย่าออกตาสารได้ไหมถ้าคุณออกมาแล้วให้เขาทำแล้วเนี่ยคือเอกชนก็คิดไปพัฒนาไปเนี่ยเพื่อความอยู่รอดนะฮะโบรกเกอร์ต่อไปมันจะทำอะไรกันล่ะถ้าไม่มีตราสารที่ต้องไปอีกต่างประเทศคุณจะให้คนไทยมาซื้อหุ้นไทยโดยที่หุ้นไทยเนี่ยนะครับมันไม่มีคุณภาพอ่ะแล้วมันได้อะไรกับคนไทยทั้งประเทศเหรอมันไม่ใช่ความรักชาตินะนะครับคุณเก็บภาษีไว้ 20% ประกาศไปเลยภาษีการลงทุนต่างประเทศ 15% สามารถเอามาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ถ้าขาดทุนทำเหมือนบริษัทจำกัดเลยนะครับเป็นหน้าที่ของนักลงทุนต้องทำบัญชีแล้วส่งถ้าไม่ส่งตรวจพบทีหลังก็ปรับคุณก็ว่าไปดินะเอาให้ชัดเจนนะครับคนไปลงทุนต่างประเทศเอาเงินกลับมาไม่รู้ว่าคุณมีกำไรก็คิดแบบบริษัทเอกชนนะครับสิ้นปีคิดกำไรก็ต้องไปเสียภาษี 20% เหมือนบริษัทไม่ใช่ต้องให้คนไปตั้งบริษัทนะรู้ไหมฮะค่ะมันทำได้หมดอ่ะเพราะว่าสมัยนี้คุณเทรดอะไรคุณเข้าไปดูเลยนะมันเรคคอร์ดให้คุณทั้งหมดเลยนะฮะคุณไม่มีทางที่จะหนีพ้นเลยนะฮะอันเนี้ยพูดให้ฟังว่าเรามีอุปสรรคเยอะมากมีปัญหาเยอะมากในการทำมาหากินของคนไทยของภาครัฐโมแต่จะไปยุ่งกันอยู่นะในส่วนของอื่นทีเฟกก็มันมีสัญญาณช็อตมาไม่ถึงว่าใครช็อตก่อนนะฮะว่าตลาดหุ้นไทยจะเป็นแบบนี้มันไม่ขึ้นมันไม่ลงนะฮะมันก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะ
แต่สุดท้ายในเดือนเมษาเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะปรับฐานนะครับเพราะเป็นช่วงเวลาของการ FD นะฮะแต่มันก็เป็นช่วงที่จะมีเงินเข้ามาภาครัฐเข้ามานะฮะเพราะฉะนั้นพี่ไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นไทยมันจะลงเยอะนะฮะดีเฟกต์ไม่เล่นก็ไปเล่นทองคำนะฮะทองคำครับไปดูทองคำนิดนึงนะฮะทองคำเนี่ยก็ปิดมาละใครที่ช็อตมาใครลองมาก็ปิดไปละเพื่อรอลองใหม่นะฮะกรอบของมันก็จะอยู่แถวๆนี้สั้นสุดนะฮะแนวรับสั้นสุดก็อยู่ที่เนี่ยละ2145 2146นะฮะการปรับฐานมากสุดก็น่าจะอยู่แถวๆ2110ประมาณนี้นะก็ถือว่าอยู่ในช่วงการปรับฐานได้อยู่นะฮะนะครับลงปรับไหมมีโอกาสลงข้างล่างไหมก็มีโอกาสลงมากกว่ามีโอกาสที่จะลงไปกรอบล่างแล้วนะฮะพอขึ้นไปก็ไดเวอร์เจนก็จะมีการปรับฐานใหญ่ส่วนสั้นมากๆก็มีโอกาสรีบาวนะไปถึงโซนเนี้ย2146อาจจะรีบาวขึ้นไปได้ถึง2170อะไรเงี้ยนะครับเป็นธรรมชาติของทองคำครับส่วนคริปโตก็มีการปรับฐานเราเรียกว่าขึ้น4ไซเคิลที่4ของเท่าเฟรมย่อยละนะครับแล้วก็ปรับฐานเสร็จก็จะขึ้นต่อไปไซเคิลที่5เพื่อจบไซเคิลที่3ของเท่าเฟรมขนาดกลางนะครับแต่ยังไม่จบไซเคิลที่5ของเท่าเฟรมขนาดใหญ่นะฮะก็ยังถือต่อได้อยู่นะครับกราฟที่ดูเทคนิคข้อที่ดูได้ก็ดูจากที่ดูได้แล้วก็สามารถที่จะมีประสิทธิภาพคือที่เข้ามานานๆก็มีตัวเดียวคือบิตคอยน์นะฮะส่วนเหรียญอื่นก็มันขึ้นลงมันลงพร้อมกันหมดนะฮะค่ะครับคือจังหวะไหนอะไรขึ้นนะโซยังขึ้นได้ดีอยู่เอแวกยังขึ้นได้ดีอยู่นะฮะค่ะนะครับอีเธเรียมกับบิตคอยน์ปรับฐานก็โซนก็แถวนี้แหละเป็นโซนที่ใครเทคโปรฟิตไปแล้วนะครับของบิตคอยน์นะครับก็เป็นโซนที่ซื้อกับประมาณนี้นะครับค่ะได้ค่ะกราบขอบคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะให้เกียรติกับนักลงทุนนะคะมุมมองในช่วงภาคเช้าแบบนี้ทุกวันนะคะกราบขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะนี่ค่ะอาจารย์นิพนธ์นะคะก็เดี๋ยวอัปเดตตลาดฮ่องกงกันต่อเลยละกันนะคะกับอีกหนึ่งสายกับอีกหนึ่งนักวิเคราะห์ค่ะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW28 พูดคุยกับคุณเดธนาฟังศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดนะคะในช่วงรอบสัปดาห์นี้สำหรับเทรนด์ของตลาดหุ้นฮ่องกงนะคะคุณเดธนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมุมมองสัปดาห์นี้ขึ้นต่อไหมคะครับสัปดาห์นี้ก็ยังคงมองขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าค่าของการแอคชั่นของราคาเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่อยู่ตรงที่บริเวณแนวซัพพอร์ตคราวนี้คือสัปดาห์นี้มันจะมีประชุมเฟดแล้วก็มีเหตุการณ์ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายตัวที่ค่อนข้างที่จะอาจจะมีความผันผวนหรือว่าส่งผลกระทบนะครับเพราะนั้นคือยังไงเผื่อขาดตื่นหรือเอาไว้นะครับทางเซ็งฟิวเจอร์นะครับมองหาจังหวะซื้อคอนะครับแล้วก็บริเวณ 16,560 จุดนะครับซึ่งเป็นราคาต่ำสุดของแท่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เป็นจุดบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับก็คือถ้าไม่หลุดไม่ลงเนี่ยหาจังหวะซื้อคอมองขึ้นในลักษณะของการที่คงแนวโน้มขาขึ้นรีบาวต่อเนื่องไปทดสอบขนาดข้างบนนะครับเทคจะดูเด่นกว่านิดนึงนะครับทางเซ็นเทคเนี่ย3,490 จุดประมาณถ้าไม่หลุดไม่ลงก็ลุ้นในลักษณะของการเก็งกำไรรีบาวด์ขึ้นไปเทสราคาสูงสุดนะครับที่เคยทำได้รอบล่าสุดเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้ง2ตัวมองขึ้นมากกว่าลงนะครับแล้วก็ระมัดระวังความผันผวนตรงช่วงเวลาตอนใกล้อีเวนต์สำคัญช่วงวันพุธพฤหัสนี้นะครับค่ะก็มองขึ้นนะคะแต่ก็เดี๋ยวมอนิเตอร์นะคะการประชุมเฟดอีกสักนิดนึงนะคะส่วนตัวคุณเดชนามองว่าเทรนด์ดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะพี่ทางเค้าของเราเนี่ยมองก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยคงเป็นลักษณะการคงนโยบายเนี่ยเหมือนเดิมทีนี้ว่าที่ตลาดจับตาแล้วก็ติดตามแล้วก็ทุกคนเนี่ยควรจะให้ความสำคัญก็คือว่าถ้อยแถลงของประธานเฟดนะครับหรือทางเฟดเองเนี่ยจะไกด์ในลักษณะของแนวโน้มของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นยังไงซึ่งถ้ามุดออกไกด์ออกมาในเชิงที่ดีเนี่ยตลาดก็น่าจะไปต่อได้นะครับแต่ว่าระวังนิดนึงเพราะว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวที่ล่าสุดที่ออกมาเนี่ยมันเริ่มไปกระทบกับเรื่องเงินเฟ้อเรื่องแนวโน้มที่บอกว่าเดี๋ยวเฟดอาจจะมาเข้มงวดอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยตลาดก็เลยเกิดความผันผว
ั้งคืนเพราะนั้นคือติดตามให้ดีแล้วก็เดี๋ยวรอฟังข้อแถลงข่าวนะครับว่าเขาไกด์ลักษณะของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงนะครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณกลยุทธ์ในเช้าวันนี้มากๆเลยนะคะคุณเดชธนาคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเดชธนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ไพร์จำกัดมหาชนนะคะมีมุมมองเชิงบวกกับดัชนีในฝั่งของหุ้นฮ่องกงหางเสงเทคค่ะมองขึ้นต่อนะคะแต่สิ่งที่ควรระมัดระวังคือการประชุมของทางธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่า FOMC Fed นั่นเองซึ่งจะมีขึ้นในช่วงวันพฤหัสบดีนี้อาจจะสร้างความผันผวนต่อบรรยากาศการเก็งกำไรนะคะแต่เบื้องต้นถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลแล้วนะคะมองว่าน่าจะมีโอกาสไปต่อทั้งดัชนีหางเสงและหางเสงเทคโดยให้น้ำหนักหางเสงเทคแข็งแกร่งกว่าหางเสงนะคะแต่ก็สามารถเล่นขึ้นได้ทั้ง2ตลาดค่ะลองคอนะหางเสงผ่าน DW ของค่าย28 Macquarie นะคะก็สามารถเทรดผ่าน28 Macquarie ได้ค่ะหางเสงมีหลายซีรีส์ให้ท่านเลือกยกตัวอย่างเช่น HSI 28C2404B ค่ากิ๊ง 16.9 Sensitivity 44.07 นะคะรวมไปถึงหางเสงเทคด้วยที่มองว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าหางเสงแม่นะคะก็สามารถเทรดนะคะลองคอDW 28นะคะหางเสงเทค 28C2405A ค่า Gearing 6.4 Sensitivity 10.01 มองว่าทั้ง2ดัชนีมีโอกาสขึ้นไปเทสจุดสูงสุดเดิมนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเก็งกำไรในฝั่งของขาขึ้นตามมุมมองของนักวิเคราะห์ได้เลยนะคะทุกท่านสามารถเทรดตลาดหุ้นฮ่องกงหางเสงเทคได้นะคะผ่าน DW28 Macquarie ค่ะและสามารถที่จะรับบทวิเคราะห์ฟรีทาง LINE นะคะเพื่อนๆ @thaidw รวมไปถึงติดตามกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของ DW28 Macquarie ได้ค่ะส่วนใครที่ต้องการเข้าไปเลือกดูตาราง Gearing Series ต่างๆติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Macquarie ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.com